กลับมาช่วงนี้ติดตามความคืบหน้าคดีเด็กว mm ัย hmm. 14ก่อเหตุยิงที่สยามพารากอนจนมีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับโดยล่าสุดเห็นบอกว่าทางตำรวจเตรียมออกหมายจับ mm hmm. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เพิ่มเติมนักข่าวไปเจอกับผู้การนครบาล6ก็พยายามสอบถามท่านท่านก็ไม่ปฏิเสธนักข่าวก็เลยถามว่าถ้ามีการออกหมายจับบุคคลเพิ่มเติมเนี่ยจะเกี่ยวข้องาจากการขยายผล mm hmm. เรื่องของการจับกลุ่มผู้ที่ขายอาวุธปืนหรือไม่ ท่านก็บอกว่าณนะตอนนี้ถ้าเรื่องนี้มันสาวไปถึงใครที่มีความผิดก็ต้องเอาผิดทั้งหมดะนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศที่สนอปทุมวันช่วงเช้าวันนี้สื่อมวลชนหลายสำนักยังคงติดตามความคืบหน้าคดีเด็กอายุ14ก่อเหตุยิงที่สยามพารากอนนะครับซึ่งตลอดช่วงเช้าดูเหมือนจะยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรมากนะักแต่ก็มีรายงานว่าตำรวจชุดทําคดีส่วนหนึ่ง ได้เข้ามาประชุมร่วมกันที่สนปทุมวันท่ามกลางกระแสข่าวว่าอาจจะมีการออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีเพิ่มเติมทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามทางด้านของพลตำรวจตร,รีนัครินสุคนทวิทย์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6นะครับท่านก็ไม่ปฏิเสธกระแสข่าวนี้แต่ก็ไม่ได้ยืนยันท่านบอกแค่ว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลถ้าหากหลักฐานต่างๆเชื่อมโยงถึงใครก็จะดำเนินคดีทั้งหมดนะครับ คราวนี้ถามว่าบุคคลที่จะถูกออกหมายจับเป็นการขยายผลมาจากการซื้อขายปืนหรือเกี่ยวข้องเรื่องไหนบ้างทางด้านของท่านนครินท่านก็นยืนยันว่าก็หมายถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะขยายผลทุกเรื่องนะครับส่วนพ่อแม่ของเด็กจะเข้าข่ายผิดพรบคุ้มครองเด็กหรือไม่ท่านก็บอกว่าต้องเอาหลักฐานมาประกอบหากมีความผิดเข้าข่ายอนุใดอนุหนึ่งก็จะดําเนินการทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ้าหากมีสิ่งใดควรจะต้องทํา แต่ไม่ทํามีการละเว้นปฏิบัติหรือไม่ดูแลหากการกระทํานั้นครบองค์ประกอบก็จะถือเป็นความผิดโดยเบื้องต้นมีการสอบปากคาพ่อแม่ของเด็กไปแล้วแต่ว่ารายละเอียดอยู่ในสำนวนนะครับไม่สามารถเปิดเผยได้ตํารวจยืนยันว่าไม่ได้ทําตามกระแสะสังคมแต่ว่าทําตามพยานหลักฐานโดยคดีนี้นะครับตำรวจสอนอยานาวาได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับจับกลุ่มสามบุคคลที่ขายอาวุธปืน และกระสุนให้กับผู้ก่อเหตุซึ่งผู้ต้องหาก็ยอมรับว่ามีการผลิตปืนแบล็งกันขายจริงแต่อ้างว่าไม่ทราบว่าคนซื้อเป็นเด็กอายุ14ปีเพราะคนขายเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจ่ว่าลูกค้าอายุ<อ>เท่าไหร่คือเขาแค่อยากขายให้ได้อ่ะไม่ได้ไถ่ถามเลยด้วยซ้ำนะไม่ถามเลยติดต่อมาปุ๊บมีเงินซื้อใช่ไหม,มก็ขายไปเขาแค่ต้องการขายสินค้าเท่านั้นเมื่อมีคนติดต่อมาซื้อก็ขายตามปกติแล้วจากการตรวจสอบก็พบว่า ไม่ได้ขายแค่เด็ก14คนนี้คนเดียวแน่นอนยังมีลูกค้าคนอื่นอีกนี่นะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวก็สอบถามเพิ่มเติมไปยังพลตำรวจตรีทีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลท่านยืนยันแบบนี้ครับว่าวันนี้จะมีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กอายุ14ปีจริงเบื้องต้น2-3รายแต่ยังไม่ใช่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของเด็ก เดี๋ยวคงต้องขยายกันต่อไปนะครับว่าสังคมถ้าไม่ใช่พ่อแม่ของเด็กสังคมตั้งคําถามว่าอย่างสนามซ้อมยิงปืนคุณจอยมีคลิปที่เด็กวัยสิคนนี้ไปซ้อมยิงปืนในสนามยิงปืนจริงๆคําถามคือเด็กอายุ14เข้าไปซ้อมยิงปืนตามลําพังมันไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมถูกต้องมันมีกฎระเบีย t นี่ฮะต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะถึงเข้าไปใช้บริการได้แปลว่าสถานยิงปืนไม่ได้ตรวจสอบบัตรประชาชนหรืออะไรเลยหรือคืออยู่ดีๆทําไมให้ ใครก็ได้ที่เข้าไปคือถ้าเด็กอายุน้อยๆเนี่ยอาจจะเข้าไปได้แต่ว่าต้องมีผู้ปกครองไปด้วยเพราะอย่าลืมว่ากีฬายิงปืนเองก็ก็มีเรื่องของกีฬาเหมือนกันถูกไหมาการยิงปืน,นเป็นเรื่องกีฬาก็มีเหมือนกันแต่คําถามคือเด็กอายุ14ปีคนนี้เข้าไปยิงปืนได้ยังไงแต่ก็มีกระแสข่าวบอกว่าคือเด็กอายุ14คนนี้เหมือนกับพูดภาษาอังกฤษได้<อ>ก็ทำทีเป็นชาวต่างชาติเข้าไปใช้บริการเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงการตรวจสอบอายุ แต่คําถามคือจริงๆมันเป็นหน้าที่ของทางสนามที่อาจต้องมีการตรวจสอบให้มันเข้มงวดกว่านี้ถูกไหมคคดีนี้ขยายผลเยอะเลยนะคะติดตามที t ีทีวีเอชด36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกดซับสไครป์ร้อนกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย